สวัสดีครับเอาใหม่เดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาอันนี้เราก็เจอคุณลุงนะครับตอนมาเจอคุณลุงวันนั้นเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วร้องเพลงไม่จบนะเดี๋ยวปั่นกลับไม่เจอไอ้ขวาไม่มีซ้ายว่างไปแล้วลองทำได้ไหมทำเป็นตัวอย่างปิดไฟสบายไปคุยกับคุณลุงเขาหน่อยคุณลุงเขาจะร้องเพลงโควิดนะอย่างได้มั้ยตามที่ไรเปิดหน้าตามใจไม่ใช่สิ่งมาร้องพร้อมพร้อมจะเปิดทุกทีพร้อมมาร้องก่อนคุยกันก่อนอาทิตย์ที่แล้วลุงไม่ร้องให้จบร้องให้จบก็น่าจะดีนะจะเอาเพลงไหนเอาเพลงไหนก็ได้ครับแต่ลุงชอบเพลงโควิดแต่ร้องมาเลยครับโควิดไอเพลงนี่ก็ดีเพลงล่าสุดนี่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยอะไรได้เอาได้ด้วยเอาเลยเอาว่ามาเลยครับพร้อมใครผ่านไปแถวนี้นะครับมาอุดหนุนลุงเขาเลยเขาจะขายเสาร์อาทิตย์นะครับไม่กวาดละ85 บาทมีกระปุกออมสินด้วยนะครับกระปุกออมสินก็จะมีราคาแล้วแต่ราคาขึ้นไป450 บาทอันนี้ก็บาทพระก็140 บาทบาทพระนะบาทพระเขาไปซื้อของแล้วมาซื้อของแล้วเชิญครับเชิญเลยซื้อเลยคุณนุ้งอะไรคุณนุ้งกันปาหมิโม่อะไรคะปาหมิโม่อยากซื้อปาหมิโม่230 บาทแม่เหลือ230 บาทเหลือ 230เดี๋ยวลุงก็จะร้องเพลงแล้วกินกล้วยแล้วแม่บ้านไปไหนแม่บ้านไปไม่ค่อยสบายแม่บ้านไม่ค่อยสบายไปพักผ่อนเนาะโดนฝนเมื่อวานต้องพักผ่อนนะระวังหน่อยวันนี้ขายได้เยอะไหมก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะครับแล้วก็อะไรนะแล้วน้องหนูกินข้าวยังน้องหนูอ่ะน้องหนูกินข้าวยังน้องหนูอ่ะกินแล้วกินด้วยกันเมื่อกี้เขายกมือข้อนซ้ายนะเออแล้วใช่ถ้าไม่เอาข้อนขวาขึ้นล่ะเวลาเราคิดแล้วเราเรียกกินด้วยกันแล้วกินได้ไหมดีต้องแบ่งปันนะดูเป็นคนดีมากเลยต้องแบ่งปันเขายังไม่มาซื้อร้องเพลงก่อนแล้วกันร้องเพลงก่อนเดี๋ยวก็มานั่นเอาไปลง YouTube เลยนะดูทูบเลยเนี่ยผมจะไปลง YouTube ให้ผมปั่นมาลืมป้ายองค์กรเลยมาได้มาร้องเพลงเนี่ยอ่ะผมเห็นลุงหลับ2รอบแล้วอ่ะได้แล้วอ่ะตื่นละว่าอะไรพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอุดรจันดอนจะมาร้องเพลงร้องเพลงโรคโคโรนาหรือโควิด19น่าโควิด19แฟนได้รับฟังเชิญร้องได้เลยครับไม่ตัวผมคนจนนะครับครับผมก็จนเหมือนกันแต่ผมมีน้ำใจผมเป็นคนจนแถมมีหนี้ล้นอยู่นอกระบบได้ผลกระทบเพราะโรคร้ายโควิด19จะขายของหาเงินก็ขายไม่ได้ผมแสนปวดร้าวเพราะโรคหาโควิด19มาทำให้เราต้องอดต้องยากจะติดโรคตายจะติดโรคตายก็คงสบายจะดีกว่าอยู่หากินลำบากน้อกูปลาทูเนื้อหมูไข่ก็แสนแพงไม่มีเงินซื้อกินหิวข้าวเทปตินผมหมดแรงผมตัดสินใจไปขอข้าวแกงไปหาหลวงพ่ออย่างพอมีหวังหลวงพ่อครับผมมาหาหลวงพ่อเมตตาผมเถิดหนอผมมาขอข้าวกินของเงิน 5,000 รัฐก็ตัดชื่อออกสิ้น
ผมมาขอข้าวกินผมมาขอข้าวกินความหวังหมดสิ้นจึงมาขอทานถ้าผมตายไปแล้วใครหนอจะเลี้ยงดูลูกนี่สิ้นที่ผูกแล้วใครหนอจะแก้ให้ไม่มีรายรับแต่มีรายจ่ายจะแก้อย่างไรรัฐบอกว่าจะให้ตัดชื่อออกไปผมเสียใจจริงสวัสดีครับเยี่ยมมากเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวลงให้เลย YouTube ครับนะครับแล้วก็อีกเพลงอ่ะเอาอีกเพลงป่ะเหนื่อยมั้ยเพลงเดียวนะเพลงเดียวลุงเป็นคนดีมากเลยแต่ต้องสู้ไปอย่าไปคิดสั้นนะครับคนที่ลำบากกว่าลุงจะมีเยอะแยะเลยลุงยังมีลุงต้องคิดแบบให้มันยาวๆไว้ยาวๆถูกต้องใครจะเป็นยังไงไม่ได้5,000ก็ไม่เป็นไรเราทำงานเราโอเคมีความสุขพอแล้วยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ครับไม่เป็นหนี้พยายามเป็นหนี้ให้น้อยที่สุดมีตังใช้เท่าที่เราจะใช้ซื้อของอะไรไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเนี่ยผมก็ใส่ดีเด็ดเห็นไหมสีเนี่ยของเราสีนองนี่ผมยังใส่เห็นไหมเนี่ยผมไม่อายนะขอบคุณครับผมไม่ได้แก้ผ้าเดินตามถนนเห็นไหมผมใส่เสื้อผ้านะไม่ต้องไปอายเราอย่างเงี้ยเรามีความสุขกว่าไม่ใช่แต่งกายไปซื้อเสื้อแพงแต่ไม่มีตังค์ใช้เงี้ยตายเลยไม่นี่ไม่เอาใช่ไหมลุงจริงไหมเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำครับสาธุสาธุสู้สู้ต่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่เยี่ยมมากเลยฮะพอแล้วครับครับไว้มีลมหายใจพบกันใหม่ครับหน้าครับโอเคเราเวลาต้องไปลุงคุณลุงที่เราลุงแล้วคุณดอนจันดอนลุงจันดอนโชคดีลุงก็อายุ100ปีขึ้นไปสาธุโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราก็มาทักทายคุณลุงเขานะครับแล้วก็ขอให้คนทำความดีไว้นะทำความดีไว้แล้วโลกนี้ก็จะมีความสุขนะครับโชคดีครับทุกคนครับสวัสดีครับแล้วก็มาปั่นจักรยานในซอยที่รถไม่มีนะครับปั่นแค่ที่มันก็ได้กำลังกายออกกำลังกายแล้วเร็วสลับช้าไม่ได้ปั่นมานานละโอ้ยโชคดีครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับว่าไงมาไหนมาหน่อยนี่ดินี่เพื่อนกันนะไม่ดื้อนะลูกนะน่ารักมากเลยเยี่ยมมากอันนี้รักในหลวงนะสติ๊กเกอร์ของหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับ
เห็นไหมคนเราเนี่ยไม่รู้จักกันเราก็ทักทายได้นะพี่ก็เป็นคนมีรถสัมปทานผมไม่รู้จักพี่นะเออเห็นไหมคนเราเนี่ยเห็นไหมคนเราเนี่ยแค่นี้คนเรามนุษย์มันตั้งแบบนี้นะมนุษย์ไม่ใช่ว่ายิงขับรถไปไม่ทักทายใครเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่รู้จักกันไว้เนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขว่าเป็นแรงนะครับสวัสดีครับเพียงคิดก่อนใช้